เราพบกับน้องบีแล้วนะคะในช่องดีคุณสิมอเตอร์ค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่น้องบีนะคะได้ทำรายการท้าชนไปใช่ไหมคะสำหรับเจ้ายักษ์ใหญ่ทั้ง 3,000 นะคะวันนี้น้องบีกลับมาตามคำสัญญาแล้วค่ะกับรีวิวเจ้า Isuzu MU-X 3.0 Z 4 Wheel นะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่อง 3,000 ตัวท็อปแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องของความคุ้มค่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากเลยนะและคันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าคันนี้ราคาไม่ถึงล้านนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกกันก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าเจ้า Isuzu ตัวนี้นะคะได้กระจังหน้าแบบสปอร์ต 3D นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะเพิ่มรูปลักษณ์ที่ดูหรูหราและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัดกับกันชนด้านล่างนะคะที่เป็นสีเทานะคะเพื่อมาตัดกับสีของตัวรถนั่นเองนะคะสำหรับเจ้า Isuzu 3.0 Z MU-X คันนี้เนี่ยสีสวยมากค่ะตัวนี้แล้วมาพร้อมกับไฟหน้านะคะแบบ LED นะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วมาพร้อมกับ Daytime นะคะตัวนี้ช่วยส่องสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะและไม่เพียงแค่นั้นค่ะในเรื่องของตัวด้านหน้านะคะจะเห็นได้เลยว่าเพิ่มความสดเฉี่ยวด้วยไฟตัดหมอกที่ตัดด้วยโครเมียมค่ะดูหรูหราและดูสปอร์ตในทางเดียวกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะคะเริ่มกันจากที่ล้อและยางก่อนเลยตัวนี้ได้ล้อแม็กนะคะเลนโซ่ขนาด20นิ้วค่ะเป็นรุ่น RTG นะคะบอกได้เลยว่าใครที่ชอบอะไรที่ใหญ่ๆเบิ่มๆแล้วแต่งมาแล้วเนี่ยสำหรับคันนี้คือพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีการแต่งนะคะในส่วนของล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะและตัดด้วยไฟเลี้ยวที่ด้านล่างเลยนะคะเพิ่มความส่องสว่างในยามกลางคืนมากยิ่งขึ้นค่ะบันไดข้างนะคะเป็นสีทูโทนเทาดำนะคะสีเดียวกับกระจังด้านหน้านะคะเพิ่มความสปอร์ตอย่างที่น้องบีบอกเลยนะคะและตัวรถนะคะด้านบนจะมีเหล้าหลังคานะคะที่เป็นสีทูโทนอีกเช่นเดียวกันค่ะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้นะคะได้ทำการติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของรังสี UV เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังของเจ้า Isuzu MU-X 3.0 Z คันนี้นะคะต้องบอกว่าดูสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์ด้านบนนะคะและคีบฉลามที่มาด้วยกันด้วยนะคะตัวนี้ดูเท่มากยิ่งขึ้นค่ะและไฟเบรกตรงที่3นะคะส่องสว่างสวยงามค่ะและในส่วนของฝาท้ายนะคะจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเป็นคิ้วโครเมียมตรงนี้นะคะมีโลโก้นะคะ Isuzu นะคะมีบอกไว้ด้วยนะคะว่าครบรอบ60ปี Isuzu ในประเทศไทยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีรุ่น MU-X ไว้ด้านข้างค่ะและกันชนท้ายนะคะพิเศษมากอย่างที่บอกเลยนะคะเข้าคู่กันรอบคันกับกันชนหน้านะคะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างนะคะและไม่เพียงแค่นั้นตัวนี้นะคะไฟท้ายนะเป็นแบบเชฟฮอลลิสันนะคะจะดูสปอร์ตและเป็นไฟ LED ด้วยนะคะตัวนี้รูปทรงให้ความโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความสว่างเนี่ยสว่างมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝาท้ายกันดูดีกว่านะคะสำหรับฝาท้ายของเจ้า MU-X นะคะก็เปิดง่ายมากๆเลยเปิดง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าภายในเนี่ยกว้างขวางนะคะแล้วก็บอร์ดเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นจะค่อนข้างสูงเลยนะคะสำหรับเบาะแถว3เพราะว่าเบาะรุ่นนี้เนี่ยเขาทำมาให้นั่งสบายมากๆเลยนะคะนี่แล้ววิธีการพับนะคะก็ง่ายมากๆด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือสามารถที่จะดึงสลักตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปได้เลยนี่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถพับราบยาวได้เลยนะคะนี่นะคะปุ๊บนะคะง่ายมากๆนะคะในการพับเบาะนะคะแล้วก็จะได้พื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะคะกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะคะและส่วนของด้านหลังนะคะยังมีส่วนที่วางแก้วที่ชาร์จแบตมาให้แล้วด้วยนะคะนี่ส่วนที่ชาร์จแบตจะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะชาร์จอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะนี่แล้วก็มีตัวห้อยที่ลากจูงมาให้นะคะคันนี้กว้างมากนะคะจะเห็นได้เลยว่าจากขนาดแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดเล็กจักรยานนะคะรถเข็นเด็กนะคะแล้วก็คุณแม่คุณพ่อสายช้อปปิ้งนะคะก็สามารถที่จะโอ้โหใส่ของเวลาไปห้างนะคะสรรพสินค้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสามารถใส่ของได้จัดเต็มเลยคนก็นั่งได้รถก็ใส่ของได้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะว่าภายในของรถเจ้า Isuzu MU-X 3.0 Z คันนี้ค่ะจะกว้างแล้วก็มีออปชันอะไรมาให้ลองเล่นบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในของเจ้า Isuzu MU-X 3.0 Z กันแล้วค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะภายในนะคะดูสะอาดสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับ Isuzu MU-X คันนี้นะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบจนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็เรื่องของเปียโนแบ็คค่ะในส่วนของลายไม้เนี่ยก็จะมีในส่วนของพวกคอนโซลหัวเกียร์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะเป็นแผงประตูนะคะคือไม้แบบฟายวอลนัทนั่นเองค่ะสีสวยมากนะดูหรูหรามากๆเลยนะคะและส่วนของเปียโนแบ็คเนี่ยก็จะมีตกแต่งในเรื่องของตัวฐานเกียร์นะคะหรือว่าในส่วนของตัวขอบประตูเช่นเดียวกันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าน้องบีก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบ3ก้านขนาดใหญ่
นะคะพี่มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันเลยนะคะสามารถที่จะควบคุมในส่วนของเครื่องเล่นก็ได้หรือว่าในส่วนของครูสคอนโทรลก็ได้นะคะตัวนี้มามีพร้อมกับครูสคอนโทรลมาให้นะคะแล้วก็ตัดเย็บด้วยได้นะคะให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะก็เป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงนะคะแล้วก็มีหน้าจอนะคะบอกข้อมูลของการขับขี่ต่างๆไว้ด้วยนะคะซึ่งมีโหมดให้ดูเนี่ยหลายโหมดมากเลยนะคะตัวนี้นะคะและตรงนี้นะคะยังมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทด้วยนะคะเพราะตรงนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะมาพร้อมกับนี่พุชสตาร์ทด้วยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะแบบซอฟทัชนะคะจะเห็นได้เลยว่าลายของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เป็นเบาะที่ดูนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้สรีระเนี่ยเข้ากับตัวรถนะคะก็คือแบบซอฟทัชนั่นเองนะคะยังมีเบาะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมากๆเลยแล้วมาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันเลยนะคะตัวนี้จะเห็นเลยว่าวิสัยทัศน์ของตัวรถเนี่ยดีมากๆนะคะแล้วก็ให้มาในส่วนของช่องเก็บของด้านบนด้วยนะคะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะที่จะมีช่องเก็บของบริเวณนี้นะคะแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะขนาดใหญ่นะคะเห็นง่ายกดง่ายนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็จะกดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อไอคอนเน็กต์นะคะซึ่งสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อสาย USB ได้นะคะตัวนี้เป็นแบบแฮนด์ฟรีเลยและคันนี้นะคะยังมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะและที่ด้านล่างนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu เลยนะคะกับเจ้า Air Digital Auto นะคะนี่จะเห็นได้เลยนะคะว่าสามารถปรับโหมดออโต้แล้วมีเรืองแสงสวยงามมากๆเลยบอกอุณหภูมิชัดเจนเลยนะคะตัวนี้มาที่ด้านล่างนะคะมีช่องต่อสาย USB หลายช่องนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะและตัวเกียร์นะคะอย่างที่มีบอกเลยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะซึ่งสามารถที่จะปรับเป็นโหมดแมนนวลได้ด้วยนะคะตัวนี้และมาที่ด้านล่างจะเห็นปุ่มเลยนะคะมีทั้ง2ไฮ4ไฮ4โลนะคะซึ่งสามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่ที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะและที่วางแขนนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้วางแขนแล้วกระชับมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าทำให้การขับขี่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมันพอดีกับแขนเลยนะคะแบบเราไม่ต้องเอื้อมเยอะเกินไปคืออันนี้วางไว้ข้างตัวแบบปกติเนี่ยก็สามารถที่จะวางแขนได้แล้วซึ่งมีทางช่องเก็บของที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวน้องมีให้ดูในส่วนนี้กันเลยนะคะก็คือคอนโซลฝั่งข้างผู้ขับขี่นั่นเองนะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวชาร์จแบตมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นี่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถวางของใส่ของได้ด้วยนะคะที่ด้านล่างก็ยังมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วหลายจุดมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้า Isuzu UX คันนี้ค่ะน้องมีมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในคอนโซลนะคะหรือว่าวัสดุหุ้มหนังต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่า 99% อยู่เลยนะคะภายในดูสะอาดมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีนะคะพี่ๆได้รถไปใช้ต่อเนี่ยคือได้รถที่สวยแล้วก็คุ้มมากๆแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าด้านหลังของเจ้า Isuzu UX คันนี้เนี่ยจะนั่งสบายขนาดไหนไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ด้านหลังเจ้า Isuzu MiX 3.0 แซดแล้วค่ะต้องบอกว่าด้านหลังนะคะอย่างที่พี่บอกเลยนั่งสบายมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นบอแบบซอฟทัชนั่นเองนะคะจะทำให้รู้สึกว่ากระชับสรีระนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเรื่องของ Headroom นะคะแล้วก็ Legroom นะคะนี่ Legroom เหลือๆเลยนะคะแล้วก็ Headroom นะคะเหลือๆเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกเลยคนที่สูง170 80ซมเนี่ยคือนั่งได้สบายๆแน่นอนค่ะและเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของตัวที่วางแขนค่ะพี่ๆนี่ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะนั่งเดินทางไกลนะพูดคุยกับคนในรถได้อย่างแบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็ปรับเบาะเอนโอ้โหนอนดูหนังได้ด้วยเพราะตัวนี้มีจอกลางนั่นเองนะคะนี่จอกลางตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวจอเนี่ยเป็นจอที่ซิงกับจอด้านหน้านะคะบอกเลยว่าทำให้การเดินทางเนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะและไม่เพียงแค่นั้นค่ะตัวนี้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิที่ด้านบนได้เลยนะคะในเรื่องของแอร์เนี่ยก็คือสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยจะออฟจะเปิดจะปิดได้หมดเลยนะคะจากด้านหลังเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีไรซ์เซอร์ราวซาวด์นะคะก็คือมีลำโพงให้นะคะได้การดูหนังด้านหลังด้วยนะคะและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยชาร์จไฟบ้านนะคะนี่เป็นปลั๊กแบบ3รูนะคะซึ่งสามารถที่จะชาร์จพวกโน้ตบุ๊กนะคะและมาพร้อมกับ USB อีก2ช่องนะคะเรียกได้ว่าเหลือๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นี่การเดินทางของเราก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้ต้องมีต้องแนะนำเลยเหมาะกับหลายๆคนจริงนะคะสำหรับ MiX คันนี้และในที่เบาะแถว3ด้านหลังนะคะก็กว้างมากนั่งสบายมากๆน้องบีคอนเฟิร์มด้วยกันลองนั่งให้พี่ดูแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสองห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าห้องเครื่องของเจ้า Isuzu MiX คันนี้เนี่ยจะสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับห้องเครื่องของเจ้า Isuzu MiX 3.0 แล้วค่ะต้องบอกว่าห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ DDI 3.0 ลิตรแล้วนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแรงม้าที่177แรงม้าและมาพร้อมกับแรงเบรกที่380นิวตันเมตรโหคือสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ที่สำคัญเลยนะคะตัวนี้เป็นรถใหม่ปี2018ได้สภาพนี้ไปเรียกได้ว่าเหมือนสภาพนางฟ้ารถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะน้องพี่ต้องขอย้ำเลยนะว่าคันนี้เป็นคันที่คุ้มค่ามากเลยนะคะและเครื่องยนต์ 3,000 นะพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่มีอืดแน่นอนเครื่อง 3,000 นะคะโอ้โหบุกน้ำลุยไฟคันนี้ไปได้หมดนะสบายใจได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนของราคากันดีกว่าเพราะว่าอย่างที่รู้กันแล้วราคาพิเศษงั้นเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าราคาของเจ้า Isuzu MiX เนี่ยบอกเลยว่าราคาพิเศษมากๆเพราะว่าตัวนี้นะคะออกห้างป้ายแดงที่ 1,474,000 บาทนะคะแต่ลุงบีนะคะขอขายคันนี้นะคะในราคาแค่เพียง 999,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าประหยัดไปโอ้โห 400,000 กว่าบาทเลยนะคะแล้วได้ในราคาที่ไม่ถึงล้านคือบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับเจ้า Isuzu MiX 3.0 Z 4Wheel คันนี้ค่ะแล้วลุงบีต้องขอย้ำเลยนะคะเรื่องของตัวรถนะคะเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะใหม่มากๆรถใช้งานแค่2ปีเท่านั้นเองค่ะพี่ๆและที่สำคัญเลยนะคะตัวนี้นะคะมีการตรวจสอบ Triple Check แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเช็คแรกนะจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากอีคูซิตมอเตอร์นะคะที่คัดสรรซื้อรถสวยๆแบบนี้เข้ามาขายค่ะและเช็คที่2นะคะจากบริษัทกูนสเปคชั่นนะคะมาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะตรวจให้ถึง344จุดเลยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าถึงดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถซื้อรถได้ค่ะและเช็คที่3นะคะน้องบีนะคะจะนำเข้าศูนย์บริการค่ะอีซูนะคะตรวจเช็คให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ3เช็คนี้ก็บอกเลยว่าสบายใจหายห่วงไปได้แล้วใช่ไหมคะและไม่เพียงแค่นั้นค่ะน้องบีนะคะยังให้วอร์ตตี้พี่นะคะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะถึง2ปีเลยนะคะหรือ 20,000 กิโลนะคะจากบริษัทฟิกแมนค่ะดูแลให้ถึง179รายการเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยซ่อมศูนย์เปลี่ยนอะไรศูนย์เบิกศูนย์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุ้มมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า Isuzu MiX 3.0 Z คันนี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะได้รถใหม่และที่สำคัญคุณภาพเต็มเปี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราต้องขอสรุปเลยนะคะว่า3ประเด็นหลักสำคัญนะคะที่ทำให้ตัดสินใจซื้อเจ้าอินสูได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือ1นะคะเรื่องของความมั่นคงของแบรนด์นะคะอยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆเลยนะคะและที่สำคัญติดตลาดมากๆด้วยนะคะและ2นะคะเรื่องของการแมนแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการที่มีทั่วประเทศนะคะหรือว่าในเรื่องของอะไหล่ที่หาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะและ3นะคะเรื่องของราคานะคะที่ราคาไม่ถึงล้านก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับรถปี2018น้องบีว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแค่3ส่วนนี้นะคะก็ทำให้เป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจซื้อเจ้า Isuzu MiX คันนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะพี่ๆและน้องบีนะคะก็ต้องขอฝากเจ้า Isuzu MiX 3.0 Z 4Wheel ปี2018คันนี้ด้วยนะคะงั้นวันนี้นะคะน้องบีต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องบีด้วยนะคะน้องบีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะซื้อรถที่ดีต้องซื้อกับน้องบีเท่านั้นนะคะ